พี่แจ๊คไม่ค่อยแบบไม่ได้เห็นหน้าแบบคุณตาหรอคะอะไรครับเจอได้ที่ยิมค่ะพอเจอได้ที่ยิมใช่ค่ะตัวแบบออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายละครออกกำลังกายได้เต็มที่แล้วเลยหรอก็สลับสลับพบแพทย์พบแพทย์บ้างพบยิมบ้างเรื่อยๆหมอยังห้ามอะไรอีกไหมเขาก็ยังให้แบบเหมือนบาลานซ์เนี่ยแหละค่ะไม่ใช้ร่างกายหนักมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ใช้ทำเราก็โอเคคือเรารู้สึกว่าบางทีถึงเราแบบจะป่วยแต่ว่าการที่ลุกได้ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบมันก็เป็นการเหมือนทดสอบสมรรถภาพนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปเรียกว่าร่างกายกลับมาเกือบ 100% นะคะเกือบนะคะ80-90%ค่ะความกินนี่คือก็ประมาณแบบวันเว้นวันเลยนะคะวันก็เจอมา3วันต่อไม่ได้ไปมันขาดอะไรไม่ขาดก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าพี่บอกข้างขอบแต่ว่าเราข้างออกกำลังกายอย่างนี้แหละคะเรียกว่าเป็นการดูแลเราเชื่อว่ามันเป็นการดูแลตัวเองมันนี่ค่ะไม่ใช่เรื่องรูปร่างแต่ว่ามันคือเหมือนแบบเป็นการแบบทำให้กล้ามเนื้อเรายังดีเป็นตัวไหนพิเศษไหมคะทุกตัวค่ะตัวนิ่งตัวตอนนี้แบบแฮปปี้กับรูปร่างกับแบบว่าดูแลตัวเองมาหรือยังว่าต้องมีอะไรที่เราเสียจริงๆคือจริงๆต้องไม่ได้แบบเมนเพื่อรูปร่างขนาดนั้นถึงมันจะเป็นแบบผลพลอยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องแบบอยากให้สุขภาพได้กลับมาแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าก็เลยโฟกัสไปที่เหมือนแบบไม่ใช่แค่การออกกำลังกายแต่แบบเป็นเรื่องทานด้วยนอนด้วยโดยเฉพาะเรื่องนอนเลยเพราะมันก็คือช่วงที่เราแบบต้องการให้ร่างกายมันรีคอร์ดมันรีคอร์ดประมาณจะเรียนได้ให้กับการออกกำลังกายได้ทำงานให้เรารู้สึกว่าเรารักการออกกำลังกายบอกเลยบอกพี่ก็ได้เคล็ดลับไม่ต้องคิดอะค่ะไม่ต้องหาเหตุผลเยอะเขาว่าจะไปเลยทำเลยไปก่อนหรอไปก่อนเลยผู้ชายมีเป็นแรงบันดาลใจหมายถึงว่าผู้ชายในยิปผู้ชายไหนนะผู้ชายในยิปไม่เพราะว่าเราไปเช้ามากไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเว้นเทรนเนอร์กันละกันเลยออกกำลังกายเยอะก็เลยแบบมาเริ่มมีการพูดว่าอยากมีลูกคือยังไงคะอ๋อเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนก็อยากเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงที่เรายังไม่เคยพบเจอเลยคนมากก็คิดว่าเป็นชาเลนจ์อย่างนึงด้วยถ้าอาจเราแบบโชคชะตาพาเราไปถึงจุดนั้นก็เป็นชาเลนจ์ใหม่หลายคนเริ่มกินไวค่ะฝากแล้วหรือศึกษาเราฝากก็ศึกษาตัดสินใจไม่ได้ก็ถ้าตัดสินใจก็ไม่แปลกอะแต่ว่าเนาะเพราะถ้าเรามีความตั้งใจแบบนั้นมันก็เป็นหนึ่งโปรเซสที่จะไปถึงแต่งเลยไหมจะได้ไม่ต้องฝากไปกันหมดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้ค่ะมันหลายๆองค์ประกอบเนาะแต่หลายคนก็รอคนหนึ่งมาแบบกำหนดให้ด้วยก็มันก็เป็นตัดไปตามโปรเซสค่ะ1 2 3 4ไปเรื่อยเริ่มมีเซนบ้างยังว่าแบบจะเซอร์ไพรส์เราอะไรไม่มีเซนเลยปกติเรามีเซนอะไรแบบถ้าสมมติเขาจะทำอะไรให้เราจะมีซิกเซนไม่มีเลยไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่แสดงว่าก็ต้องพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะหน้าผมชุดแล้วไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องค่อยๆดูค่ะก็ไม่ค่ะมิวเขานำไป2แล้วนะไม่นำมิวเขานำไป2แล้วนะมีลูก2ไม่เป็นไรเราไม่ใช่แข่งขัดกันไม่ได้แข่งอะไรกันแต่ว่าอะไรให้นำไปเลย4-5ก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ถามว่าตอบตัวเองได้ว่าตัวเองพร้อมหรือยังที่จะแต่งงานใช่ค่ะมันก็คือสิ่งใหม่อ่ะหมายถึงพวกเราจะเข้าไปสู่อะไรที่เรายังไม่เคยอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพร้อมมันก็ยังมีความแบบกังวลหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้กับทุกเรื่องอ่ะก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเราก็คงไม่ถึงกับมาค่ะ ready I'm ready ขนาดนั้นมันก็ต้องแบบชั่งใจความพร้อมของเราขึ้นอยู่อะไรบ้างใจหมุนแบบโอเคละก็หลายอย่างค่ะอย่างเช่นแบบว่าแม่ครอบครัวการทำงานความคิดอารมณ์ของเราหรืออะไรความลงตัวหลายๆอย่างแต่หลายคนอาจจะมองว่าแต้มคือพร้อมทุกอย่างแล้วนะพร้อมแต่ในสายตาที่คุณมองเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเนาะอย่าง
ของเราหรืออะไรความลงตัวหรืออะไรอย่างแต่หลายคนอาจจะมองว่าแต้วคือพร้อมทุกอย่างแล้วนะพร้อมแต่ในสายตาที่คุณมองเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเนาะทุกอย่างเราก็จะมองว่าคือเราก็พยายามจะโชว์สิ่งดีๆด้านดีๆให้กับโลกเห็นตามวิถีโซเชียลใช่ไหมคะแต่จริงๆเราก็ต้องไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนต่อสู้กับอะไรบ้างแต่ถือว่าตอนนี้แฮปปี้as much as possible ในทุกๆอย่างแล้วพยายามแฮปปี้กับทุกอย่างโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างกันเลยต้องตัดแล้วโอเคค่ะคนดูช็อตฟิลค่ะคนดูช็อตฟิลค่ะ